อาจารย์เลยดีใจรู้สึกเป็นเกียรติเนาะที่ว่าได้มาโพสัมภาษณ์อาจารย์ก็แม่นเนาะหรือว่ามาขอเก็บกับประสบการณ์ของอาจารย์เกี่ยวกับงานคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลเพื่อเป็นการช่วยเหลือศิลปินของเราเอาคือไอ้น้อยนี่พูดเนาะจะให้อาจารย์แสดงความรู้สึกแล้วก็เกี่ยวกับงานครั้งนี้อาจารย์ครับคือไทยเฮาฮู้นำกันแล้วว่าโดยมูลเสื้อวัฒนธรรมอันดีงามของคนเราโดยคือว่าเป็นคนมีน้ำใจเพื่อแผ่เมตตากรุณาในยามหมู่มีความสุขเขาดีใจเขาเบิกบานมวลซื่นแต่ในยามผู้อื่นมีความทุกข์เขาบิแบงเขาช่วยชูยุ่นหนุนกันอันนั้นเป็นวัฒนธรรมลาวของพวกเขาที่มีมาตั้งแต่ปางปฐมภูมิอานมาผลงานนี้บางทีนี่พวกเขาก็ได้รู้นำกันแล้วว่าพวกเขาได้สูญเสียศิลปินยกตัวอย่างคืออาจารย์คำลานโอเคเรียกว่าศิลปินนานกิดาวเพชรเขาสูญเสียไปซึ่งพวกเขาเห็นว่าบุคคลทั้งสองคุณเป็นผู้อาวุโสคุณเป็นคนรุ่นหนุ่มแต่ว่ารุ่นแล้วถึงมีผลงานได้กล่อมขวัญประชาชนลาวในยามสุขในยามทุกข์ในยามบ้านเมืองมีความสุขเบิกบานมวลซื่นกับมีเพลงเบิกบานมวลซื่นในยามบ้านเมืองเฮามีภัยพิบัติมีสงครามมีศัตรูมาฮู้ผ่านศิลปินเฮาก็แม่นมีปากมีเสียงมีเสียงเพลงที่ปลุกระดมให้คนลาวเฮาลุกขึ้นเพื่อปกป้องและก็สร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองดังนั้นมื้อนี้ได้ยินข่าวแอน้อยนิพนธ์ซึ่งเป็นศิลปินผู้นึงที่มีชื่อเสียงมีผลงานคุณงามความดีหลายอยู่ในวงการศิลปินพวกเขาในเมื่อแอน้อยนิพนธ์กำลังเจ็บเป็นอย่างนักนวงในที่เอิญว่าโรคมะเร็งมะเร็งนี้เป็นพยาธิที่สาหัสกันหลายดังนั้นถ้าพวกเราบอกพร้อมกันช่วยสู่ยุ่นหนุนสร้างหาศรัทธาเงินคำปัจจัยต่างๆเพื่อมาปิ้นมากลัวก็อาจจะยากด้วยลิงเห็นศิลปินลาวนี่บ่ฮั่งมีทางด้านเงินครับบรรทุกแต่ว่าเขาจะมีน้ำใจเขาจะเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีดังนั้นพวกเราผู้ที่มีโอกาสมีเงินไขจึงได้มาร่วมแรงร่วมใจกันศิลปินทุกภาคส่วนเล่นมาร่วมแรงร่วมใจกันประกอบส่วนวัตถุปัจจัยผู้หลายเล็กและน้อยตามศรัทธาตามความเป็นจริงของไปของมันและนอกนั้นมีพี่น้องอยู่ข้างบ้านอยู่ภายในอยู่ต่างประเทศการได้ส่งนำชิ้นน้ำใจครับเจ้าหญิงน้ำใจอันงดงามนะครับนะครับอันนี้งามของศาสตร์เรา